วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวราพรครับสวัสดีค่ะคุณธีระเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับคึกคักนะครับค่ะช่วงเย็นวันนี้นะครับ2คนนะครับเป็นเทควันโดผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ 5:15 แล้วก็ 6:00 ส่วนตอน 15:00 แก้วพงประยูนก็จะขึ้นชกกับนักชกบัลแกเรียใช่ค่ะต้องเชียร์ลุ้นเหรียญกันอีกนะคะใช่ครับน้องแต้วก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วบรรยากาศการต้อนรับก็อบอุ่นทีเดียวคือคักมากใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้มีงานเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ที่จะช่วยประกาศความสวยงามของผ้าไหมไทยนี่แหละค่ะชุดผ้าไหมเกือบ20ชุดที่นางแบบใส่เดินแฟชั่นโชว์นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยร่วมเทิดไทยราชินีค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็อีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านทรงสนับสนุนผ้าไหมไทยจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง10ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะจุดที่เขาจะจัดงานนะคะคุณธีระเขาจะใช้พื้นที่ในอาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเอาตรงนั้นเป็นแคทวอล์กเลยค่ะให้นางแบบกว่า90ชีวิตสวมชุดผ้าไหมนะคะตั้งแต่ชุดไทยแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นแฟชั่นที่ทันสมัยซึ่งสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้ที่เลือกที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เป็นที่ที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยผ่านไปผ่านมาวันละ 150,000 คนก็จะได้ชมนิทรรศการนี้นะคะก็เป็นชุดที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบหลายสถาบันบางชุดก็ออกแบบและตัดเย็บโดยผู้ต้องขังหญิงค่ะในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นนางแบบนายแบบกิติมศักดิ์เป็นเอกอัครราชทูตและภริยาจาก16ประเทศก็จะร่วมเดินแบบในชุดผ้าไหมด้วยนะคะซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตที่มาร่วมงานในวันนี้หลายท่านก็ชื่นชอบผ้าไหมไทยก็บอกว่าสวมใส่สบายแล้วสวมแล้วก็ดูสง่างามด้วยนะคะวันนี้เอาข่าวของความสวยงามมาให้ชมกันก่อนเลยค่ะน่าภูมิใจด้วยนะฮะผ้าไหมของไทยใส่แล้วดูสวยงามมีสง่าราศีมากนะครับ10ถึง12สิงหาคมนี้นะคะที่สุวรรณภูมิครับค่ะเกษตรฮอตนิวบ้านนะครับวันนี้คุณบารมีจะพาไปติดตามงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้นะครับสนับสนุนโดยคูโบต้าสวัสดีครับเกษตรท็อปนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นช่วงที่ผลไม้ทางภาคเหนือและก็ทางภาคใต้นั้นออกผลผลิตค่อนข้างมากครับทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดงานวันผลไม้ทางภาคเหนือและภาคใต้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนบริโภคผลไม้มากขึ้นครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับผลไม้ทั้งภาคเหนือและภาคใต้จะมีผลผลิตสู่ตลาดปริมาณมากพร้อมๆกันโดยเฉพาะลำไยในแหล่งผลิตสำคัญ8จังหวัดภาคเหนือให้ผลผลิตทั้งฤดูกาลกว่า 460,000 ตันโดยกระจุกตัวมากที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมครับส่วนภาคใต้ผลไม้หลัก4ชนิดได้แก่ทุเรียนเงาะมังคุดและลองกองปีนี้มีปริมาณมากกว่า 360,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 45% ซึ่งเมื่อรวมทั้ง2ภาคแล้วก็จะมีผลผลิตรวมไม่น้อยกว่า 700,000 ตันครับแล้วก็เพื่อช่วยส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดให้มีงานจากเหนือตรดใต้อัศจรรย์ผลไม้ไทย North Meets South 2012 Miracle of Thai Fruits นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ไปจนถึง 20:00 น.ที่ห้างสรรพสินค้า Central World กรุงเทพมหานครนะครับงานนี้เกษตรกรจากทั้งภาคเหนือและภาคใต้กว่า14จังหวัดก็จะนำผลไม้จากแหล่งผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภคพุทธนี่ก็ศัพท์ก็คือ Queen of Food นะครับอันนี้ก็ King of Foodทุเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เมื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับรู้ผลประโยชน์ที่มาก็คือทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถขายผลไม้ได้ในวันนั้นนะครับซึ่งจะมีพี่น้องเกษตรกรซึ่งมาจากสวนโดยตรงนะนำผลไม้ต่างๆเนี่ยมาจำหน่ายด้วยก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและก็ผู้บริโภคก็ได้ราคาที่เป็นธรรมครับ
โดยปกติครับต้นมะขามที่ปลูกไปนานพอต้นอายุมากขึ้นก็มักจะให้ผลผลิตน้อยลงนะครับแต่ว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับสามารถที่จะทำให้ต้นมะขามแก่ๆนั้นให้ผลผลิตออกได้เหมือนเดิมเหมือนกับต้นมะขามสาวเลยครับคุณสังเวียนจันทมาลาเจ้าของสวนมะขามหวานไร่บุญคงที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบอกกับทีมข่าวเกษตรท็อตนิวส์ว่าเมื่อมะขามในสวนมีอายุมากกว่า16ปีจะให้ผลผลิตลดน้อยลงเพราะว่าลำต้นเริ่มแก่ทางสวนก็จะมีเทคนิคการทำให้ต้นมะขามหวานกลับมาให้ผลผลิตได้มากๆเหมือนเดิมวิธีการนี้เขาเรียกกันว่าการทำสาววิธีการง่ายๆก็คือเพียงใช้เลื่อยนะครับตัดลำต้นจากโคนสูงขึ้นมาประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วก็ปล่อยให้ต้นมะขามสร้างกิ่งก้านแล้วก็ใบขึ้นมาใหม่ครับระหว่างนั้นก็ให้คอยตกแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มริดใบให้ดูสวยงามปล่อยให้ธาตุอาหารต่างๆบำรุงต้นให้สมบูรณ์เต็มที่เพียงแค่2ปีครับก็จะเริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นแต่พอเข้าปีที่3มะขามก็จะให้ผลผลิตเต็มที่เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกๆปีคุณสังเวียนบอกครับว่าวิธีการนี้ง่ายแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าไม่ต้องลงทุนปลูกใหม่แต่ว่าเป็นการใช้ต้นเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดแล้วก็กิ่งก้านก็ไม่สูงเกินไปด้วยนะครับทำให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวรวดเร็วประหยัดเวลาและกิ่งที่แตกใหม่ก็ยังสามารถนำไปทาบกิ่งไว้เพื่อขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่หรือว่าเพื่อจำหน่ายก็ได้ครับสำหรับสกู๊ปพิเศษวันนี้ไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณกำรณครับเกษตรทดแทนคุณแผ่นดินสนับสนุนโดยสีโฟร์ซีซั่นจาก TOA ไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจน้องยังแฟนไม้เทวายังไม่คุณธานินพันธ์ประภากิจผู้นี้หลังจากเขารอดตายมาได้เขาทุ่มเทชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดไปเพื่อสังคมโดยรวมยึดแนวพระราชดำรัสของในหลวงไว้เหนือเกล้าและบอกกล่าวทุกคนให้ดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทและเขาได้ประวารณาตัวว่าชีวิตนี้จะขอเป็นทาสของแผ่นดินเราต้องกลับมาช่วยพ่อแม่เราทำข้าวทำนาเขาบอกว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินทุกของแผ่นดินคือทุกของพระเจ้าแผ่นดินฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับแผ่นดินนี้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเราจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเราอย่าเห็นแก่ได้ให้เราเห็นกับความดีเราทำทุกอย่างนั้นเพื่อประชาชนคนในแผ่นดินแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เราต้องอยู่ร่วมกันเราต้องเป็นคนไทยอย่าเห็นผลประโยชน์เนี่ย อยู่เหนือตัวเราไม่ใช่ใครเอาเงินมาให้บอกให้เราไปทำผิดเราก็ไปทำไปขายยาบ้าค้ายาเสพติดทำผิดกฎหมายเราไปทำอยากทำอะไรครับไม่เสพยาเสพติดครับแสดงว่าเห็นข้างๆบ้านทำสิเห็นไหมเห็นครับเขาปลูกมะลิไว้ 2-3 ไร่แต่ยกให้คนอื่นเก็บได้ฟรีดอกมะลิที่ผมปลูกไว้เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนคนในเขตนี้ทั้งหมดได้เก็บไปกราบไหว้บูชาพระแล้ววันที่12สิงหาท่านต้องเอาไปถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้ามะลิที่เขาปลูกยังมีนัยยะในเชิงเศรษฐกิจการเกษตรด้วยดอกมะลิมีราคาแพงกับข้าวครับเมื่อก่อนประเทศไทยส่งออกดอกมะลิครับแต่วันนี้ประเทศไทยต้องซื้อดอกมะลิเข้ามาในประเทศของเรากระทรวงเกษตรไม่ได้อธิบายให้กับชาวไร่ชาวนาชาวสวนเข้าใจดอกมะลิกิโลนึงถึง 1,200 บาทธรรมดาดอกมะลิกิโลนึงประมาณ 400-500 บาทคุณธานินยังช่วยรักษาดวงตาให้คนมาแล้ว 80,000 รายทำไมเขาถึงเป็นคนดีช่วยคนมากมายเยี่ยงนี้ตามกันต่อสัปดาห์หน้านะ จะบอกให้คนดีมีมากมายมหาศาลแต่สำคัญที่ว่าคนดีเหล่านั้นได้สร้างคุณงามความดีไว้บนผืนแผ่นดินที่เราเกิดนี้หรือยังอันนี้ใช่แน่เกษตรโลกเกษตรเราเกษตรใจบุญเย้ no โอเคคนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีเกษตรท่อนิวส์วันนี้สวัสดีครับ